เวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในสังคมจากการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติหูจะได้หายเบาแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่าให้ใครว่าไทยหูเบาแล้วจะลอยไปถึงไหนกันเนี่ย